เขาเป็นแชมป์ในมังกรคนแรกของประเทศไทยเนี่ยการที่เราจะมาส่งมอบเงินจำนวน2ล้านเนี่ยเราก็ต้องมาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันนะเราจะเป็นนิมมังกรเอ็กเพรสมาส่งของอันนี้ด้วยตัวเราเองค่ะนำเงินรางวัลมามอบให้ถึงที่ออฟฟิศเขาแล้วก็ไม่ได้มาเป็นเช็คนะคะมาเป็นเงินเราอยากให้เขาเห็นเป็นตัวเงินค่ะอยากให้เขาเห็นว่าในความพยายามของเขาอะเวลาได้รับแล้วอะเขาก็ได้รับกลับไปแบบจับต้องได้เหมือนกันคือบอกเขาว่าเออมาอัปเดตเรื่องของผลการดำเนินงานแล้วเพื่อที่จะไปทำคอนเทนต์แผนของเรานะครับวันนี้ก็คือว่าผมนะครับจะทำหน้าที่เป็นนกต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็คือว่าท่านรองเติ้ลนะครับกับอาจารย์เอเนี่ยจะเข้าไปมอบเงินรางวัล2ล้านบาทนะครับเป็นนิมมังกรแอดเพรสนะครับวันนี้เราได้แลกเงินสดมาเลยเพื่อเซอร์ไพรส์ผู้ประกอบการทีมไซน์แนวไฮแอนด์ซีครับเป็นไงครับเรื่องตอนนี้ยอดขายเป็นไงบ้างขออนุญาตเล็กน้อยครับตอนที่เริ่มชาเลนจ์ก็คือ10เท่าพอปีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ตกประมาณ12คือตอนนี้คือมันติดกำติดเต็มกำลังงานผลิตของเดิมแล้วก็เลยตอนนี้เป็นเฟสที่กำลังขยายโรงงานน้องสันตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เราตื่นเต้นมากใช่เราตื่นเต้นมากเหมือนจะไปสู่ขอใครเลยนะอาจารย์เอาเงินไปเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาถึงแล้วไฮแอนด์ซีกนะออฟฟิศที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะใช่ผมนึกว่าพี่ก๊อฟจะนัดคุยเรื่องเกี่ยวกับงานอื่นสุดท้ายพอพี่ก๊อฟมากำลังคุยงานอยู่ดีผมเอ๊ะเฮ้ยฉันเอกับพี่เติ้ลมาทำไมอ่ะนิมมังกรเอ็กเพรสเอาของมาส่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมไม่ได้สั่งนิมมังว่าไว้นี่ครับอ้าวเห็นบอกว่าจะไปต่างประเทศบ่อยๆนี่บอกว่าจริงๆนี่ว่าจริงๆทุกวันนี้ใช้สตาร์เป็ดอ่ะงั้นเปิดดูเลยข้างในสวยงามข้างในมีอะไรไม่รู้นะแล้วการเปิดทำไมมันยากไม่มีเปิดเลยสำคัญที่สุดนะเราอยากเขาเปิดกระเป๋ามาแล้วให้เขาเห็นเงินรางวัลที่เขาสมควรจะได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทนี้มันก้อยแพ้ผสมต้องดูถึงที่มันก้อยแพ้ผสมต้องดูถึงที่รางวัลสำหรับแชมป์นิมมังกรรุ่นที่1ของประเทศไทย2ล้านบาทโอ้โหเงินเยอะมากแล้วแบบเงินเป็นกระเป๋าต้องนับน่าจะเป็นของที่มาส่งที่คนคะช่วยแอคติ้งนิดนึงแอคติ้งหน่อยนิดนึงเห็นน้ำตาคลอนิดนิดเห็นในความดีใจของเขานะคะเราจะทราบว่าเวลาเขาดีใจเนี่ยเขาจะแบบเขาจะมีปฏิกิริยาคือสตันไปหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าพยาบาลได้ไหมเมื่อกี้ดีใจจริงๆเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดดีใจ acting เป็นแบบไหนอยากจะฝากบอกทุกคนเลยนะว่าทุกๆสิ่งสามารถเป็นไปได้แต่มันจะเป็นไปได้ต่อเมื่อเราได้ลงมือทำเท่านั้นเราเพียงแต่ฝันแล้วก็คิดแต่ไม่ลงมือทำนะสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นและระหว่างนั้นยิ่งนะว่ามินมังกรรุ่นที่2จะเก่งไม่แพ้รุ่นที่1และคุณจะสร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะคิดว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงทำไปวันนี้กับสิ่งที่รับมาคุ้มค่ามากเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำลงไปอ่ะมันผลิตออกผลสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่นะครับว่าจะสมัครเข้าร่วมโครงการมินมังกรดีหรือไม่ดีนะครับไม่ต้องลังเลแล้วครับสมัครเข้ามาเลยครับตอนนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีมากทีมงานที่มีคุณภาพวิทยากรที่คุณภาพเขาจะมาช่วยเชฟบริษัทคุณธุรกิจของคุณจนคุณสามารถสร้างยอดขายได้จริงแล้วก็เติบโตแบบ5เท่า10เท่าแบบที่พวกเราทำกันอยู่ตอนนี้ครับภายใน31พฤษภาคมนี้รีบสมัครเข้ามากันนะครับนิมมังกรซีซั่น2อย่าพึ่งดวงอย่ารอคอยวาสนาถ้าหากคุณต้องการความสำเร็จคุณต้องลงมือทำครับ